ใช้เป็นการตามค่านิยมของลำปางให้สะอาดซึ่งตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดลำปางได้จัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมของลำปางให้สะอาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการคุณภาค34หน่วยงานที่องค์กรส่วนยุทธศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตลอดจนครั้งนี้ได้มีการทำกิจกรรมประชาพันธ์ในการที่ทำสปอร์ตยุคเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้วยที่จะในการที่จะป้องกันการทุจริตในของจังหวัดปางเรื่องที่สองคือเพื่อจะประดิษฐ์กำนันเพราะว่าในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าในเรื่องของทางสังคมก็ดีทางเศรษฐกิจทางการเมืองหรือในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับความเชื่อมั่นความไว้วางใจของต่างประเทศที่มีต่อเมืองไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐก็คือให้เจ้าที่ของรัฐทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันนะในส่วนให้คำมั่นสัญญาต่อรัฐสภาไว้นะครับว่าจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตของคอร์รัปชันเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงและมันก็เราก็ได้มากำหนดองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเกิดจากนักการเมืองนะฝ่ายคนก็บอกว่าเกิดจากฝ่ายประจำนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคอร์รัปชันของเมืองไทยนี่ก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่นะ78ของโลกนะปี54เราอยู่ระดับที่80นะเลื่อนลงไป2ตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้เลื่อนลงไปแล้วหมายว่าดีขึ้นไม่ใช่นะแย่ลงนะแย่ลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมในเรื่องของการทุจริตเนี่ยเขาก็ให้ความผิดไม่ฟังนะนะมีแต่สิทธิ์แต่สิทธิ์ของเราไปกระทบสิทธิ์คนอื่นไม่สนนะเราถือว่าสิทธิ์ของเรานะมันก็เลยครับจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอามาช่วยกันกำหนดประเด็นกำหนดแนวทางกำหนดอะไรต่างเพราะว่าผมคุยกับหัวหน้าที่ผมแล้วบอกว่าปีที่แล้วเป็นไงตัวชี้วัดเรา KPI เราเป็นไงตัวที่ดีไหมในสภาพความเป็นจริงนั้นมันไม่เกิดขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ผมก็คิดว่าเราก็คงจะต้องมาดูนะครับจากครั้งนี้เนี่ยก็ยังเสียดายอยู่นิดนึงนะทำไมไม่ให้ผู้ว่าไปเปิดที่เชียงใหม่นะพอเพียงนะครับหรือว่าการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะทุกคนต้องคิดถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยเราทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติเลยนะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเนี่ยซึ่งก็แบ่งออกเป็นนะฮะ